สวัสดีครับผมจอยโคราชนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่นะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี้เป็นห้องคอนโทรลไฟนะครับห้องเจ้าหน้าที่สตาร์บรีนะครับแล้วก็มาห้องจำหน่ายตั๋วนะครับห้องจำหน่ายตั๋วก็วางเบาะแล้วนะครับตอนนี้วางไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งมีป้ายมีอะไรบอกนะครับห้องน้ำโทรเลทชั้นชลานะครับคือต้องขึ้นไปข้างบนนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่ว่าเรามาสำรวจให้พี่น้องได้ดูกันนะครับนี่คือสถานีมวกเหล็กใหม่นะครับตรงนี้เป็นลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนนะครับชั้นชลาจะอยู่ข้างบนตอนสุดท้ายจริงๆของรถไฟทางคู่นะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรางรถไฟนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอาจจะข้ามแอ่งมวกเหล็กนะครับข้ามแอ่งมวกเหล็กก่อนจะขึ้นชันชลาเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านที่ติดทางรถไฟนะครับมีป้ายสถานีมวกเหล็กใหม่นะครับมีทางเดินของคนพิการคนแก่นะครับที่จะขึ้นรถมานะครับรถเข็นต่างๆจะวิ่งมาจากทางโน้นนะครับรถที่จอดรถอยู่ทางโน้นเห็นไหมครับด้านหน้าที่ถ่ายไปนี้นะครับคือทางเข้ามาสถานที่จอดรถนะครับก็จอดรถได้หลายคันนะครับแล้วก็จะมาตรงนี้นะครับเป็นป้ายสถานีมวกเหล็กใหม่นะครับนะครับอยู่ติดทางวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นบนนะครับแต่ว่ามาดูหน้าสถานีก่อนนะครับจากหน้าสถานีนะครับสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่เราจะขึ้นไปดูชานชาลาด้านบนนะครับเมื่อขึ้นมาตัวอาคารนะครับก็จะเจอห้องวิศวกรรมเครื่องกลกับวิศวกรรมไฟฟ้านะครับที่อยู่ด้านนี้มีห้องวิศวกรรมอยู่นะครับวิศวกรรมเครื่องกลกับวิศวกรรมไฟฟ้าถังดับเพลิงยังไม่ใส่นะครับมีป้ายสุขาทอยเลทนะครับอยู่ด้านโน้นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นชั้นชลาด้านบนนะครับใครจะมาดูก็เข้าทางมวกเหล็กนะครับก่อนเข้ามวกเหล็กจะมีเส้นทางขึ้นไปด้านบนนะครับมาถึงด้านบนชานชาลาแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีคนงานนะครับทำงานอยู่ด้านโน้นนะครับตรงนี้เป็นชันชลานะครับวิวสวยมากครับด้านบนวิวสวยมากเลยนะครับตอนนี้ถนนลอยฟ้านะครับเขาใส่รางแล้วนะครับกำลังทำงานกันอยู่อย่างขมักเขม้นทีเดียวนะครับใส่ลากันแล้วไก่ริบๆอยู่ตรงนู้นนะครับด้านชันชลานะครับ1 2 3ตรงที่ผมเนี่ยรวม3อันล่องทางวิ่งนะครับ
ทางวิ่งรถไฟทางคู่นะครับก็อยู่ลึกลงไปประมาณเกือบ2เมตรนะครับโอ้เป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับแผนให้ดูนะครับรอบๆสวยนะครับทางด้านนี้ก็มีตึกนะครับคนงานส่วนหนึ่งก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่ไกลลิบๆนู้นคนเยอะนะครับเยอะมากเดี๋ยวจะลองซูมดูนะครับว่าจัดเป็นยังไงดูวิวไปด้วยนะครับดูการทำงานไปด้วยสวยมากเลยครับมุมนี้สวยจริงๆครับรับประกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่รถไฟลอยฟ้าข้ามแอ่งมวกเหล็กนะครับจะลงระดับพื้นดินนะครับลงระดับพื้นดินด้านหน้านี้ครับห่างไปประมาณสัก300เมตรนะครับลงพื้นดินแล้วนะครับจากสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่นะครับจากทางคู่นะครับที่ชานชาลาสถานีมวกเหล็กใหม่เราจะกลับไปดูถ้ำที่หินลับนะครับอีกถ้ำหนึ่งนี่ทางลงนะครับก็ขอปิดคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ